บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชลาขันทั้งห้านำพาหายเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสำนักใหญ่ยิ่งของพญายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างการเดินทางก็ไม่มีที่เหมาะสมเสบียงทางก็ไม่มีอย่างอุดมจงนิยมทำที่พึ่งให้แก่ตนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมหงใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพ
พระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณนะวันนี้ก็ดูจะมาหมั่นใหม่ กลับมาจากเมืองหลวงเมืองดับลินวันนี้นึกว่าจะมีความอุ่นเหมือนอยู่เมืองหลวงที่ไหนได้มาถึงลงมา8องศาอีกแล้ว 8องศาแต่สูงสุด16องศาเนี่ยตอนกลางวันตอนนี้มา8องศาอีกแล้วโอ้เออเนี่ยก็เลยคุ้มปุ้ยหน่อยวิสิตสุนันติวัดพระครูโอ้วัดพระครูวัดใหม่วัดเก่าฟื้นฟูขึ้นมาใหม่หลังวัดพระสิงห์คุณโยมฝนศีลามาแล้วสาธุสาธุกราบสาธุเจ้าหลวงพ่อนะสาธุ16องศาตอนกลางวันไหวสาบารมีท่านเจ้าคุณเมืองนอกอยู่ที่เมืองนอกเมืองนะไหว้สาบารมีท่านเจ้าคุณโอ้มันใจเจ้าคุณเด้อเนอะมันใจ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 เจ้าคุณเตื้ออยู่เมืองนอกก็มันใจไม่เอวมันได้เออไม่เอวหานี่นี่วัดนี่นะยังมันใจมันอยู่เตื่อมันได้วีซ่าต้องได้วีซ่าอยู่ก็เรียกว่าลองสเตย์ต้องใหญ่อยู่ต้องได้วีซ่ายาวอยู่ยาวต้องปี3ปีนะจึงจะอยู่ได้อันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องปิกละอันเดียวจะต้องปิกแล้วเอาหน้าวันนี้ก็โมทนาสาธุส่งเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมอีกแล้วเพิ่งกลับมาวันนี้12องศาที่เมืองหลวงรุ่นเมืองดับลินไปขึ้นไปทางเหนือนุ่นแต่ก็มาที่นี่8องศาเมื่อกี้นี้นะท่านวิสิตท่านวิสิตสุนันติเดี๋ยวพิกไปจะไปแอวไปหาไปนอนเตรวัดพระครูนะ เคยเข้าไปตั้งแต่วันที่เขาสำรวจตรวจสอบเขาประชามติจะบูรณะจะยกขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์มันมีสองวัดอยู่รวมกันอยู่นั่นนะวัดพระครูอยู่ข้างหน้าข้างหลังมีอีกวัดหนึ่งลืมชื่อไปแล้วตอนนั้นก็ผมเป็นรองเจ้าคณะอำเภอไปสำรวจมันลองเจ้าคณะอำเภอไปสำรวจ
แล้วก็ทำประชามติประชุมคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่รอบๆว่าจะยอมให้เป็นวัดจะฟื้นฟูขึ้นมาเป็นวัดที่มีพระอยู่อาศัยไหมนานมาแล้วอโมทนาตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระวันนี้จบแน่นะวันนี้จบแน่หลายวันมาแล้วไม่มีเสบียงเดินทางนี่นะหมายถึงบุญกุศลที่จะไปสู่ปรโลกเมื่อวันก่อนก็เล่ามาถึงบุตรชายของนายโคคาดที่ไปได้ครอบครัวอยู่เมืองตักกศิลาจนเท่าแก่อายุ60-70จนลูกชายของตัวเองเนี่ยหลานของนายโคคาดเนี่ยกลับมาเมืองสาวัตถีกลับมาที่บ้านเดิมของปู่บ้านปู่มาบ้านปู่เสร็จแล้วก็ไปรับเอาพ่อมาลูกของนายโคคาดเนี่ยนะมาแล้วทำบุญพุทธเจ้าแสดงธรรมบุตรของนายโคคาดที่เป็นพ่อของหลานหลานเนี่ยของลูกลูกเนี่ย4-5 คนเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันจบหมดเวลาไปซะก่อนเมื่อวานนี้วันนี้ต้องเอาให้จบมันยังมีอีกตอนหนึ่งคือมันจบแล้วมันจบไปตอนหนึ่งไงมันจบไปตอนหนึ่งเนี่ยต้องยังเหลืออีกตอนหนึ่งก็ลูกๆนะบุตรของลูกนายโคคาเนี่ยที่อยู่เมืองมากลับมาเมืองสาวัตถีเนี่ยมาบ้านปู่ก็ทำบุญอีกนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารอีกนะบุตรเหล่านั้นนะทูลนิมนต์พระศาสดาเพื่อประโยชน์ในวันรุ่งขึ้นนะนะคือนิมนต์มาฉันวันพรุ่งนี้อีกถวายทานแล้วได้กราบทูลพระศาสดาผู้ทรงทำภัตกิจแล้วในเวลาทรงอนุโมทนาว่าพระเจ้าข้าแม้พัดนี้พวกข้าพระองค์ถวายให้เป็นชีวพัดคือถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่มีชีวิตอยู่ก็คือพ่อของเขาลูกนายโคคาดนั่นนะเพื่อบิดาของปวงข้าพระองค์เหมือนกันนะขอพระองค์ทรงธรรมอนุโมทนาเถิดแต่ไม่ต้องทำอนุโมทนาให้พวกกระผมเหมือนกันอนุโมทนาให้พ่อของพวกกระผมเถิดนะพระศาสดาเมื่อจะทรงธรรมอนุโมทนาก็ได้ตรัส2พระคาถาว่าบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำเข้าไปแล้วชรานำเข้าไปแล้วคือเป็นคนแก่เป็นคนมีอายุมากเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อจะไปสำนักของพระยายมนี่เหมือนกับบทประพันธ์ที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้บทประพันธ์ที่ปะหน้าธรรมาสไว้ท่านพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์มาแล้วสาธุครับผมท่านพระครูวินัยทรเมธาสิทธิ์ตามเข้ามาโอ้วันนี้หลายท่านแล้วนะว่างั้นนะบัดนี้ท่านเป็นผู้มีเป็นผู้มีวัยอันชราขันชราขันนี่ก็คือขันห้าของเราเนี่ยมันเท่าแก่ชราหูตาฝ้าฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วอายุมากแล้วลูกของนายโคคาดนี่แล้วก็ไม่เคยทำบุญสุนทานเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ลูกก็เนี่ยสงสารเหลือเกินพ่อก็หนีสมหนีสารจากเนี่ยบ้านเมืองสาวัตถีเนี่ยไปนู่นเลยตักศิลาเมืองในประเทศปากีสถานปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะยังมีชื่อเดิมอยู่ตักศิลานี่แหละแต่อยู่ในประเทศปากีสถานสมัยนั้นเป็นศาสนาพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้ก็เป็นนับถือศาสนาอิสลามทั้งประเทศโดยปากีสถานถ้ามีฮินดูอยู่บ้างที่หลงเหลืออยู่สมัยก่อนเป็นเขตของประเทศอินเดียเนี่ยเขตชมพูทวีปก็มาแบ่งออกเป็นประเทศก็เป็นปากีสถานอินเดียก็ถูกตัดไปชมพูทวีปถูกตัดไปบังคลาเทศเอ่ยอะไรอ่ะเนปาลภูฏานเนี่ยแต่ก่อนเป็นอินเดียหมดนะเป็นชมพูทวีปหมดเป็นเกาะที่ใหญ่แล้วก็สวยงามเวลาขึ้นไปอยู่บนภูเขาเนี่ยมองลงมานะประเทศอินเดียนี่นะรวมทั้งหมดอ่ะที่มันอยู่ในแอ่งเขาเชิงภูเขาหิมาลัยนะถ้ามองลงมาแล้วจะเป็นสีชมพูสีพิงค์พิงค์แปลว่าสีชมพูอ้าวท่านวิสิตสุนันติบอกว่าวัดราชครูไม่ใช่พระครูนะโอ้ราชครูเหรอนู่นเนี่ยแม่แตงเลยนะวัดราชครูมหาเถรคันชองท่านเมงลายหรือพระวิสิตปิตาวโรได้ร่วมกันเอาไฟฟ้าเข้าวัดราชครูเรียบร้อยแล้วแสงสว่างแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงที่เสมอกับแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีนะไม่มีแต่การสร้างวัดวาอารามเสนาสนะให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อพระศาสนาวันนะโอ้สาธุครับสาธุสาธุวัดราชครูนี่นุ่นวัดราชครูอำเภอแม่แตงอำเภอแม่แตงเดี๋ยวแม่ริมหรือแม่แตงแม่แตงแม่แตงเลยทับเดือไปเนี่ยนะเลยทับเดือไปเลยอะไรของพระนเรศวรไปอ่ะคุ้มพระนเรศวรไปแล้วก็เป็นวัดราชครูอำเภอแม่แตงเข้าใจผิดไปเมื่อกี้นี้นึกว่าเป็นวัดพระครูแต่วัดพระครูนี่อยู่ในอำเภอเมืองหลังวัดพระสิงห์เยื้องๆวัดพระสิงห์ลงมาเลยวัดปราสาทวัดพาบองวัดประสาทแล้วก็ตรงมาเนี่ยจะเป็นวัดราชครูวัดพระครูวัดพระครูอันนี้ราชครูโอ้ขออภัยเนี่ยสืบต่ออายุพุทธศาสนาเนอะร่วมกันเอาไฟฟ้าเข้าไปโอ้โหทำให้เกิดแสงสว่างวัดราชครูตอนนี้แสงสว่างเจิดจ้าแล้วเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีไปบูรณะพื้นที่เนื้อที่ก็ยังอยู่ยังติดต่อกับทางราชการอยู่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอนุมัติยกขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์วัดราชครูนี่นะใกล้ละใกล้จะสำเร็จละไปประชุมไปครั้ง โมทนาโมทนาแสงสว่าง
แสงอื่นจะเสมอด้วยแสงสว่างไม่มีด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างที่ไหนบรรดาในโลกนี้เนี่ยหลอดไปแสงไปแสงพระอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรก็ตามเนี่ยจะเสมอด้วยปัญญาเนี่ยไม่มีปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอ้าดูไปดูมาไหนเวลาอ๋อยังเ นื่องว่าจะเวลาจะหมดนี่ เนื่องว่าเวลาจะหมดนี่แล้วเมื่อพูดไปคุณมาเดี๋ยวจะไม่จบนี่เรื่องมันนี่ดูก่อนนี่นะก็วันทําบุญอีกโอ้พอพระองค์อนุโมทนาแต่คุณพ่อเธอเนี่ยก็เลยเอาบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำเข้าไปแล้วเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสำนักพญายมใกล้จะตายนี่เรื่องมันอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีว่างั้นนะบุญกุศลทั้งหลายไม่ได้ทำอันหนึ่งถึงเสบียงทางของท่านก็หามีไม่นะท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้ที่มีมนทินอันกำจัดได้แล้วจะไม่มีกิเลสเนี่ยเพียงดังเนินจักไม่เข้าถึงชาติชลาอีกนี่ก็เป็นบัณฑิตเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับคนพาลนะจงพยายามมีความภาคเพียรมีความพยายามอย่าท้ออย่าถอยมีพยายามมีเรี่ยวมีแรงก็พยายามทำต่อไปนะต้องเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่รับรู้มีปัญญาจบปริญญาด้วยปริโทเอกอย่างนี้ก็ท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนอันนี้ก็พูดไปแล้วนะพูดไปแล้วทำที่พึ่งแก่ตนในวัยทั้งสามวัยแรกปฐมวัยไม่ได้ทำก็วัยที่สองมัชฌิมวัยแล้วก็มัชฌิมวัยยังไม่ได้ทำก็วัยที่สามอย่าให้พลาดบางคนเนี่ยอย่างพ่อของนายโคคาดเนี่ยอยู่ข้างวัดมา55 ปีไม่เคยทำบุญเลยไปตัดลิ้นวัวลิ้นมาพันลิ้นของตัวเองตายไปนู่นไปอยู่ในนรกไปอยู่ในนรกอันนี้มันไม่ได้เป็นบัณฑิต มีมนทินอันกำจัดแล้วถ้ามีกิเลสเพียงดังเนินนี่ก็หมายถึงราคะโทสะโมหะนะมนทินนี่ก็คือกิเลสทั้งหลายอยากไม่เข้าถึงชาติชราอีกคือจะไม่เกิดอ่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่เข้าถึงไม่ถึงความแก่ไม่เกิดก็ไม่ถึงความแก่ดูเพิ่มเติมโอ้พระเดชพระคุณท่านวัดฝ่ายหินได้เมตตาเป็นสื่อการกระจายข่าวได้รับทราบโดยทั่วการนั้นนะให้รับทราบกันทั่วโลกว่าท่านมังลายและหลวงพ่อปูลิงลมก็ได้มีนะได้มีศรัทธาเดียวกันสร้างเสนาสนะวัดราชครูครั้งนี้นะเพื่อเชิดชูพระนเรศวรมหาราชอ๋อสาธุครับสาธุสาธุเดี๋ยวต้องดูเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแป๊บหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายเดี๋ยวจะหมดไปแล้วโอ้สาธุแก่พระนเรศวรนะโอ้มีโอ้เดี๋ยวทำไมมันขึ้นหายไปซะแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้โอ้หายไปแล้วมาแล้วแล้วโอ้หายไปอีกแล้วเนี่ยขออภัยหมดเวลาอ่านไม่ทันหมดไม่เป็นไรจบจบพระธรรมเทศนานี้บุตรชายลูกชายของท่านของนายโคคาดนี่นะก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกัน
เป็นโสดาบันก็มีสกทาคามีธรรมเทศนาก็เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้รับฟังเรื่องในโคคันนี้ก็จบพอดีเอาละเดี๋ยวตรงนี้ต้องขออำลาไปก่อนท่านอาจารย์วิสุวิสิตสุนันตินะเพราะว่ามันเลื่อนแล้วมันหลุดเมื่อกี้อ่านไม่จบต้องขออภัยต้องขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร